สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ 17:46 นาทีนะคะหรือว่า 5:00 น.ใกล้ๆจะ 6:00 น.แล้วนะคะจู่ๆฝนเนี่ยก็ตกลงมานะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ 5:30 น.เป็นต้นมานะคะฝนตกหนักมากในกรุงเทพนะคะก็คงจะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในใจนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมจู่ๆฝนก็เทลงมาอย่างหนักมากๆเลยนะคะก็ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้มันมาจากอิทธิพลของกระแสลม2ตัวนะคะที่มันพัดเข้ามาทั้งทางด้านฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับทางด้านฝั่งอันดามันเนี่ยเป็นกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงด้วยนะคะพัดเข้ามาทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเนี่ยจะเป็นจุดที่รับกระแสลมมรสุมตัวนี้เข้ามาอย่างเต็มๆเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะทางด้านฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็วันนี้มีกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะก็เท่ากับว่าเป็นกระแสลมที่พัดเข้ามา2ข้างนะคะทั้ง2ด้านทั้งอันดามันและก็อ่าวไทยเนี่ยพัดเข้ามาประจบกันซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่จะเห็นว่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์เลยนะคะของกระแสลม2ตัวที่พัดเข้ามาหากันตรงนี้พอดีด้วยนะคะก็เลยทำให้เกิดฝนตกหนักมากอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะถามว่าลักษณะของฝนที่จะตกแบบนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์นะคะแถมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเราดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่าสำหรับภาคใต้เนี่ยฝนไม่ได้เยอะเลยนะคะวันนี้เนี่ยภาคใต้มีรายงานว่าจะมีฝนเพียงประมาณ 10% ของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะโดยตกหนักที่สุดจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะแล้วก็ถ้าดูจากรูปนี้ก็จะเห็นว่าภาคกลางเราก็โดนเยอะเลยนะคะรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะคะลักษณะฝนจะยังคงตกแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์แต่ว่าพอถึงช่วงสุดสัปดาห์นะคะภาคใต้เนี่ยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนอกจากกระแสลม2ตัวนี้จะยังคงอยู่แล้วจะมีกระแสลมใต้เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงนะคะจะพัดขึ้นมาจากด้านล่างค่ะพัดเข้ามาที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ทำให้ภาคใต้เองก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักกระจายครอบคลุมในทั่วทุกภาคด้วยนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะช่วงนี้นะคะก็มีคำเตือนว่าจะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้จุดที่จะต้องระวังกันเป็นพิเศษนะคะก็คือบริเวณที่อยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะซึ่งเป็นมีโอกาสที่จะเกิดแลนด์สไลด์ขึ้นได้นะคะตามจุดที่อยู่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจะต้องระวังอันตรายจากฝนซึ่งให้สังเกตดูนะคะว่าระดับของน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะรวมทั้งสีของน้ำที่เปลี่ยนไปเริ่มมีสีขุ่นแดงนะคะอันนั้นต้องเตรียมระวังแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพขึ้นสู่ที่สูงค่ะก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะยังไงช่วงนี้ก็ขอให้ระวังกันไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ